หลายของผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่ Commander Challenge ของนายเทนเดเซอร์ในครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาแปลกเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีภาษาไทยด้วยคุณเห็นไหมคุณเห็นการท้าทายของผู้บัญชาการตัวเลขทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยให้ตายเถอะนะครับใจเย็นนะครับไม่เคยนึกว่ามันจะมีไงพอดีหาเล่นๆแล้วมันเจอเฉยแต่ทีเนี้ยของภาคธรรมดามันมีนะแต่ลงไม่ผ่านไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต่อที่เกมกันดีกว่าหลังจากที่เราได้จบภารกิจอะไรก็ไม่รู้ในภารกิจที่แล้วเอาอะไรมาไม่รู้ทีนี้มันมีภารกิจเดียวให้เราเล่นนั่นก็คืออพอลคลีปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดการโดยด่วนใช่สวัสดีจัดการง่ายๆเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เหมือนเดิมแหละในอีกหลายเทิร์นผ่านไปSo, you've made it this far. Not bad. But this battle will be your final doom. Or shall we say, apocalypse. คือหนึ่งไอตัวผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจกับระบบของชิโนบีเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เล่นผมไม่ค่อยได้ใช้ชิโนบีเลยไงประเด็นไม่รู้ว่าจะต้องให้ศัตรูเห็นก่อนแล้วเราค่อยพ่นควันหรือเราจะต้องพ่นควันไปเลยมันถึงจะไม่เห็นซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจกับการเล่นตัวชิโรบีเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงตัวไอ้ตัวนี้มันไอ้นายพลคนนี้มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่ได้รู้สึกสัมผัสกับไอ้นี่นะเอาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโรงงานแร่ออกทีมนี้มาถึงก่อนก็ตั้งก่อนเพราะเราจะต้องอัปเกรดก่อนทีมนี้ก็มาตั้งตรงนี้ส่วนนี้ก็มาตั้งกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวตั้งรีเฟนเนอรี่กันรีเฟนเนอรี่แล้วจากนั้นเดี๋ยวจะเอาอิมพีเรียลวอริเออร์สัก5กันโอเคเดี๋ยวรอลงสกัดแรกงั้นพวกนี้ออกมาก่อนฮะเดี๋ยวเตรียมตัวสแปมแทงบัสต้าออกตอนนี้คงไม่น่ามีปัญหาเลยละปัญหาพลังงานหมดส่วนตรงเนี้ยผมน่าจะต้องไอ้นี่กันโอเคถ้าอัปเกรดได้ก็เอาทีนี้อยู่สแปมมาเสร็จปุ๊บชิโนบิอัปเกรดแล้วก็เอาแทงบัสต้าเอากัน เราต้องรวบรวมกำลังพลไว้กันฮะรวบรวมกำลังพลไว้เดี๋ยวส่วนชิโนบิจะว่าไงเราค่อยมาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมหนึ่งทีมสองโอเคทีมหนึ่งตัวนี้ทีมสองอยู่นี้เดี๋ยวมีงั้นเหรอเดี๋ยวโอเคฟันมันเยี่ยมเก่งมากถ้ามีมาน่าจะใช้แทงบัสต้าในการจัดการพวกมันนะแต่ทีนี้อัปเกรดถ้าอัปเกรดเสร็จปุ๊บเตรียมเอาชิโรบีออกมาใช้กันเพราะเราจะเป็นที่ต้องใช้ชิโรบีสักหนึ่งนะจะไม่ผิดแต่ผมไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์ชิโรบีเป็นไงเดี๋ยวต้องลองศึกษาในตอนนี้ก่อนลืมแปะเซฟไม่ได้นี่หว่าลืมไปเลยว่าเซฟไม่ได้ในภารกิจคอมมานเดอร์ชาเลนจ์ทีเนี้ยนอกจากอพอลลีฟเนี่ยมันจะมีอีกภารกิจนึงที่ลำบากใจอยู่อีกภารกิจนึงซึ่งก็คือภารกิจของไกรเดอร์ลำบากใจแบบจริงจังนะไกด์เดอร์เนี่ยอ่าพอเข้านี้เสร็จปุ๊บมาไหมเดี๋ยวเราจะเอาชิโนบีออกกันเดี๋ยวรอให้แรกมันเอาชิโนบีออกเดี๋ยวเราจะลองเอาผมจะลองให้มันลองโดนยิงก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปแต่ไม่รู้ยังไงนะในกรณีถ้าเกิดมันโดนยิงเสร็จปุ๊บฟุ๊บเรียบร้อยเข้าไปแล้วก็เข้านี่เลยเก่งมากชิโนบีไปเสร็จปุ๊บจัดการต่อพลังงานพวกมันและจัดการฐานพวกมันต่อเดี๋ยวจัดการในพวกนี้ก่อนจัดการพวกนี้ก่อนโอเคเก่งมากต่อไปเราจัดการกับ War Factory ก่อนที่มันจะเอาพวกเขารีบออกมาเพราะมันชิบหายแน่ชีวิตผมฮะต่อไปจัดการพวกนี้เลยทีม1ทีม2โอเคเปิดการสแปมกันต่อเปิดสแปมต่อเท่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วอ๋อโอเคเล่นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเล่นตัวนี้กันเดี๋ยวมีโอเคยิงมีก่อนที่มันจะยิงพวกมันโอเคตรุบเรียบร้อยอย่าให้พวกมันเห่าแค่นั้นแหละอย่าให้พวกมันได้คำรามต่อไปตัวหลักต่อไปน่าจะยังเอาเดี๋ยวตัวแบทเทิลแลมน่าจะยังเอาตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกันยิงมีก่อนโอเคเก่งมากเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอันนี้ใกล้จะอันนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวแบทเทิลแลบก่อนดีกว่าแบทเทิลแลบเสร็จปุ๊บจัดการ MCV ต่อตอนนี้มันกำลังหนี MCV กำลังหนี MCV กำลังหนีรีบไปก่อนโอเคเดี๋ยวจัดการมี
ไปเดินตามไปเดินตาม MCV จากนั้นจัดการซอยพวกมันซอยตูด MCV ซอยตูดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยตามไปเดี๋ยวค่อยตาม MCV ไปเอาตรงนี้ให้รอดกันอ่ะฮะนี่แปลว่าเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นว่าล้มเหลวแต่แค่ว่าเราจะต้องไปตามจุดให้ได้ก่อนงั้นพวกนี้มานี่โอเคงั้นพวกนี้จัดการตัวแฟคทอรี่ตัวเลกเตอร์กันอ่าฮะแล้วก็เอาสักนายเดียวพอไปจัดการตรงนู้นอือฮึตรงนี้น่าจะตามไม่ทันเดี๋ยวค่อยตามไปอีกทีนึงเพราะว่ามันให้เวลาเรา13นาทีภารกิจที่พลาดตรงที่ผมไม่สามารถตามไปพวกนี้ไปได้ก็เลยการว่าลำบากนิดนึงโอเคงั้นเคลียร์ตรงนี้ก่อนพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปกันต่ออ๋อฮะเก่งมากเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันจะเหยียบฟรุบเรียบร้อยนัดเดียวตายตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว5นาทีเดี๋ยวต้องไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวทำพลังงานตรงนี้1จุดก็จัดการตรงนี้เสร็จน่าจะป้อมตรงนี้น่าจะถูกตัดขาดทั้งที่มันเป็นป้อมปืนธรรมดาไม่น่ามีไฟฟ้าแต่บังเอิญมันดันมีไฟฟ้าได้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ติดเดี๋ยวติดอยู่ละติดมีพลังงานตรงไหนวะเนี่ยอ๋อแปลว่าพวกนี้ตั้งอยู่แปลกๆนะภารกิจนี้โอเคงั้นวิ่งฝ่าไปเลยแล้วกันวิ่งฝ่ามาลงกันตรงนี้เลยเยี่ยมแล้วเราค่อยไปจัดการตรงนี้ต่อไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้เลยกันดูแล้วก็ตรงนี้เปิดแอทแทกมูฟเข้าไปเยี่ยมเดี๋ยวอ๋อลืมไปมันต้องกดเมาส์ไอ้นี้ไม่ใช่ดิเอองั้นจัดการเลยแล้วกันรูปเรียบร้อยทีมนู้นน่าจะพอจัดการได้โอเคจัดการเคลื่อนที่โจมตีอือฮึอันนี้เสร็จเรียบร้อยจริงๆแบบเสร็จแบบจริงจังด้วยคือจริงภารกิจนี้เราจะเล่นลำบากถ้าเกิดเราไม่เอาชิโนบิมาใช้เพราะว่าตัวเซนทีมันสร้างมาตั้งแต่ต้นเกมเลยไงไม่รู้มันสร้างเสร็จตอนไหนแต่ว่ามันสร้างเสร็จเร็วมากเพราะฉะนั้นเอาชิโนบิไปตัดพลังงานก็ถือว่าเป็นทัคติกที่ใช้ได้อ่าฮะเปิดแอคทีฟหน่อยแล้วกันแอคทีฟจัดการฐานพวกมันเยี่ยมเก่งมากเฮ้ยมึงเหยียบเรื่องนี้ไว้เลยนะเว้ยถ้าเกิดทุกผู้คนรู้นะกูทำอะไรไปเนี่ยกูไปอยู่กูรักแน่นอน 100% ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าตัวอัพไลซิ่งมันมีแปลไทยอันนี้แบบจริงจังแบบจริงจังโคตรเลยว่าผมเพิ่งรู้มันมีแปลไทยเพราะปกติผมหาไม่เจอนะจะโหลดเถื่อนโหลดแท้โหลดอะไรก็ช่างผมก็ไม่เคยหามันเจอไอ้ตัวโหลดไอ้โหลดแบบนี้น่ะและการว่าเออเว้ยยังดีไงที่หาเจอทีนี้เวลาที่ผมทำไม่ได้คือ6นาที39วินาทีจากเวลาที่เขากำหนดไว้13นาทีและตอนนี้ผมมีเงินสำรองอยู่ล้านกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ตัวอพอคลีปมาอยู่ในอาร์เซนอลของเราเรียบร้อยเหลืออยู่3อย่างที่เรายังไม่ได้ไปเอาตัวคีล้อมนี่น่าจะหนักสุดคีล้อมนี่น่าจะหนักสุดนะมีไกเดอร์อยู่ที่วิธีการใช้คีล้อมนี่โดนดุมตีนแบบสุดตีนและตอนนี้ตัวไอไลน์เหลืออยู่2ตัวพวกแจ็บเหลืออยู่2ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วมาดูกันว่ามันจะเปิดอะไรให้ผมดูกันขอแสดงความยินดีด้วยคุณทำภารกิจตามตารางเกินกว่ามาตรฐานมีเพิ่มมา2อีกเอ้ยเดี๋ยว 86% ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3 4 5 6 7น่าจะเหลืออีกประมาณ7หรือ8ภารกิจให้ผมได้เล่นกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบอยู่เพียงแค่นี้คลิปหน้าเอาอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยในคลิปหน้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ตัดคลิปฮะ